ภายหลังจากองค์กรเก็บขยะแผ่นดินประกาศเดินหน้าจะไล่ล่าผู้กระทำการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอย่างถึงที่สุดนักวิชาการรัฐศาสตร์นะคะซึ่งได้ศึกษากรณีความรุนแรงของหลายประเทศก็กังวลว่าอาจจะทำให้ไทยตกอยู่ในสภาพเดียวกับรวันดาค่ะอาจารย์ประจักษ์ก้องเกียรติขออภัยค่ะอาจารย์ประจักษ์ก้องกิรติอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แสดงความเป็นห่วงกรณีที่พลตรีในแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผู้ก่อตั้งองค์กรเก็บขยะแผ่นดินประกาศจะเดินหน้าไล่ล่าผู้กระทำการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอย่างที่สุดโดยชี้ให้เห็นว่าการปรากฏตัวขององค์กรดังกล่าวมีแนวโน้มจะนำไปสู่ความรุนแรงเหมือนทั้งในรวันดาและช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรมในจีนดูจากบทเรียนของประเทศจีนเนี่ยอย่างช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมในสมัยเหมาเนี่ยใช่ไหมครับลูกศิษย์ลุกขึ้นมาประจานครูบาอาจารย์มาฟ้องครูบาอาจารย์ลูกลุกขึ้นมานะครับประจานพ่อแม่นะครับกระบวนการแบบนี้ก็คือว่าคุณทำให้สังคมเนี่ยมันแตกแยกกันเองนะมันไม่ใช่ระหว่างรัฐกับประชาชนละไม่ใช่ระหว่างนักการเมืองพรรคการเมือง2กลุ่ม2ฝ่ายแตกต่างกันตอนนี้คุณกำลังทำให้ทุกอนูของสังคมเนี่ยมันเต็มไปด้วยความขัดแย้งและความหวาดระแวงและไม่ไว้วางใจกันอาจารย์ประจักษ์กล่าวด้วยนะคะว่าองค์กรเก็บขยะแผ่นดินเมื่อเปรียบเทียบคล้ายกับกลุ่มนวพลกลุ่มกระทิงแดงหรือว่ากลุ่มลูกเสือชาวบ้านในเหตุการณ์6ตุลาเพียงแต่เป็นการเปลี่ยนชื่อเท่านั้นโดยที่เป้าหมายอุดมการณ์ขององค์กรยังเหมือนเดิมมันมีสัญญาณบางอย่างที่ไม่ดีที่คล้ายๆกับช่วงก่อนที่จะเกิด6ตุลาใช่ไหมครับก็คือประชาธิปไตยแบบรัฐสภาเริ่มอ่อนแอถูกทำให้เป็นอัมพาตนะครับความรุนแรงบนท้องถนนเริ่มปรากฏตัวมากขึ้นนะสภาวะอนาธิปไตยเริ่มเกิดแล้วก็เริ่มมีการจัดตั้งกองกำลังใช่ไหมแบบฝ่ายขวาซึ่งมีแนวโน้มในการดำเนินการทางการเมืองแบบสุดขั้วมีความคิดทางการเมืองแบบสุดขั้วที่จะกำจัดคนที่เห็นต่างตอนก่อน6ตุลาเราก็มีลูกเสือชาวบ้านมีนวพลมีกระทิงแดงอ่ะตอนนี้มันก็กำลังย้อนลอยกลับมาเพียงแค่เปลี่ยนชื่อเท่านั้นเองเปลี่ยนคนนำองค์กรใช่ไหมแต่ว่าในแง่แนวคิดอุดมการณ์หรือแนวทางการเคลื่อนไหวเนี่ยมันไม่ต่างกันแล้วก็เริ่มเกิดความรุนแรงทางการเมืองนะครับในลักษณะที่เจาะจงเป้าหมายกับแกนนำเสื้อแดงบ้างหรือคนที่เห็นต่างสังคมไทยต้องตระหนักถึงปัญหานี้ให้ดีรวมถึงสื่อมวลชนด้วยผมคิดว่าหลายคนดูเบาปัญหานี้เราเห็นว่าเป็นเรื่องล้อเล่นใช่ไหมครับอย่างตอนรวันดาเนี่ยที่ฮูตูก่อนที่จะฆ่าตูซี่บอกว่าตูซี่เป็นแมลงสาบตอนวัฒกรรมนี้มันโผล่ขึ้นมาแรกเนี่ยไม่มีใครรู้สึกมันเป็นปัญหาซีเรียสใช่ไหมครับแล้วยังไงก็แค่ดูถูกกันก็แค่เป็นคำพูดชุดนึงเป็นวัฒกรรมชุดนึงแต่วันนึงเมื่อวิกฤตมันเกิดขึ้นแล้วการปลุกระดมให้คนไปฆ่ากันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับคนมีความยับยั้งชั่งใจน้อยลงอะว่าเราไปฆ่าแมลงสาบเราไปกำจัดแมลงสาบเราไปกำจัดเชื้อโรคร้ายของสังคมทำให้สังคมใสสะอาดขึ้นใช่ไหมครับคือเมื่อเรามองคนอีกคนนึงไม่เป็นคนเท่ากันแล้วเนี่ยนะครับเรามีความยับยั้งชั่งใจน้อยลงอ่ะก็เหมือนแมลงสาบมาอยู่ในบ้านเราก็เอาเท้ากระทืบบ้างใช่ไหมครับเอาใบก้อนฉีดให้ตายบ้างขณะเดียวกันก็มองว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนี้นะคะกองทัพต้องเป็นกลางทางการเมืองพร้อมย้ำว่าสถาบันดำรงอยู่ได้ด้วยความรักและศรัทธาไม่ใช่การไล่ล่าเช่นการเก็บขยะแผ่นดินผมคิดว่าตรงนี้กองทัพต้องระวังให้ดีในแง่จุดยืนของกองทัพเพราะพอเกิดเหตุการณ์เนี่ยกลายเป็นว่านอกจากกองทัพไม่นะครับเทคปัญหานี้ซีเรียสแล้วเนี่ยมีการส่งคนไปคุ้มกันใช่ไหมครับแต่ว่าประชาชนกลุ่มอื่นๆที่ตกอยู่ในอันตรายเช่นกันกองทัพก็ไม่ได้เคยส่งทหารไปคุ้มกันความปลอดภัยของประชาชนกลุ่มอื่นๆพอทำแบบนี้มันจะถูกเริ่มตั้งคำถามถึงเรื่อง2มาตรฐานหรือการเลือกข้างทางการเมืองความลำเอียงทางการเมืองนะครับซึ่งมันจะทำลายเครดิตของกองทัพเองอาจารย์ประจักษ์ยังฝากเตือนทุกฝ่ายว่าในสังคมไทยไม่ควรมีใครถูกมองเป็นขยะและควรเปิดพื้นที่ให้กับความเห็นต่างในสังคมค่ะ